คุณพ่อปลูกอ้อยรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็เลยลองแปรรูปเป็นน้ำอ้อยขายลูกค้าชิมเขาก็เลยว่าอร่อยนะแต่หน้าตาอย่างเงี้ยผมไม่หยิบผมไม่ซื้อเขาก็เลยว่าจุดเดียวที่ควรจะปรับก็คือด้านของแพ็กเกจจิ้งแต่ว่ากำแพงด่านแรกเขาจะคิดว่าต้นทุนเพิ่มเข้าไปกำไรก็ยิ่งไม่เหลือจริงๆก็ติดแบบนั้นเหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่เดิมแล้วเราไม่ลองสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมอย่าก้าวออกจากจุดเดิมก็ปรับหน้าตากลายเป็นจากเราที่ต้องรอให้เขาเลือกกลายเป็นว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ค้าเพราะจริงๆแล้วคุณภาพของสินค้ามันบอกถึงการซื้อซ้ำแต่การที่จะเปิดใจให้คนหยิบครั้งแรกอ่ะคือหน้าตาทำไมถึงต้องชื่อไร่ไม่จนสิ่งที่ตั้งใจเลยคือเกษตรกรต้องไม่มีความยากจนปลูกแล้วต้องดี